โลสโลมาขอต้อนรับครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับรายการสดที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเข้าสู่ช่วงที่3แล้วนะฮะมาครึ่งทางของรายการเราแล้วนะฮะในวันศุกร์ก่อนจะหยุดสุดสัปดาห์ด้วยกันนะครับนำกันมาได้เมื่อกี้เขาถามบอกว่าอยากได้รถดูอะไรนะให้ระหว่าง BM กับดูคาติสนใจตัวนี้ไหมพี่นะครับสำหรับตัวนี้ครับดูคาติบาวติสตาด้าครับ 1200S นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของดูคาติเขาแล้วอันนี้จะเป็นรถมือ2นะเขามาฝากขายไว้ให้นะครับก็เป็นรถของปี2015วิ่งไป 5,110 กิโลเองนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้น้อยมากปีนี้ 2017รถ2ปีวิ่งไป 5,000 นี่ส่วนมากจะหนักไปทางจอดหรือไม่ก็ขับขี่ในหมู่บ้านเล่นๆแล้วก็พี่ตู่เราไปเช็คดูแล้วนะครับในเรื่องของเราไปเช็คโหมดปรากฏว่ารถคันนี้ใช้ไม่หนักเลยคือไม่ได้บอกว่าใช้ตะมีดบันเราเช็คประวัติปุ๊บประวัติขึ้นมาว่ารถคันนี้เคยทำความเร็วที่คือเจ้าของขี่ไปแค่141กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองสูงสุดที่รถคันนี้ทำไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันทำได้มากกว่านั้นแต่ว่าเจ้าของก็ขี่ไปแค่นั้นน่ะใช่เป็นรถที่ค่อนข้างจะถนอมอ่ะถนอมนะครับของถนอมก็เลยบอกว่าเขาก็เลยมาขายในราคาพิเศษคือว่าตอนนี้มีเปิดราคาคือว่าราคาดาวอยู่ที่ 150,000 บาทแล้วก็ผ่อนต่ออีก42เดือนนะครับก็อีกราว 600,000 โดยประมาณ 600,000 ก็ 602,000 นะครับเพราะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับในเรื่องของอยากจะได้อยากจะขับขี่รถสไตล์แอดเวนเจอร์ทัวริงแบบนี้ครับกับมัลติสตาร์ด้า 1200S เนี่ยตัวนี้ก็จะมีเรื่องออปชันมีออปชันอะไรบ้างมี GPS ให้นะครับมีกระเป๋าคาดถังน้ำมันแล้วก็ตรงนี้ฮะมีตัวอินเตอร์คอมนะครับอินเตอร์คอมซึ่งแบบมีสายให้ปกติต้องไปซื้ออันนี้มีให้ติดมาให้แล้วซึ่งสามารถแบบว่าลิงก์เข้าได้แล้วก็จะมีอันนี้แคชบาร์ด้านข้างแล้วก็สปอตไลท์ท่ออะคาโปวิกให้มาเลยสลิปออนนะครับนะครับถ้าสนใจอย่างไรนะครับถังน้ำมันฝาชนกระเป๋ากระเป๋าถังน้ำมันกระเป๋าถังน้ำมันนะฮะนะครับสนใจอย่างไรก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับทาง0906643343นะครับเบอร์พี่บอมนะ0906643343สนใจที่จะตรวจสอบถามราคาซื้อสดตัดสดหรือจะลดเงินผ่อนดาวเท่าไหร่จะดาวน้อยผ่อนนานจะดาวมากผ่อนน้อยต่างๆสามารถที่จะพูดคุยได้นะครับเพราะฉะนั้นโทรเข้าไปได้นะครับ0906643343นะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยรถคันนี้เป็นลูกค้าของสปีดกระลาดของเราใช่นะฮะสปีดกระลาดของเราเนี่ยเมื่อทำการมิทติ้งไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่ามากันโอ้โห2-300คันเลยทีเดียวเป็นการอินโทรดิวสปีดกระลาดโรงแรมมอเตอร์ไซค์แห่งแรกของประเทศไทยรับฝากมอเตอร์ไซค์ครับดูแลรถท่านให้เหมือนรถเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือใครเข้ามาปุ๊บเรียกอะไรเอามาฝากใช่ไหมเราเสียบซีเทคให้เลยเป็นเมมเบอร์ปีละ 12,000 บาทนะครับตกเดือนละ 3,000 กว่าบาทนะฮะแล้วทีนี้เข้ามาปุ๊บเสียบซีเทคให้เดือนละ 3,000 เลย 12,000 เดือนละ 1,000 นึงเดือนละ 1,000 ใช่แต่ว่าถ้าเป็นเป็นรายเดือนเดือนละ 3,000 ถ้ารายเดือนทั่วไปเนี่ยใช่แล้วก็เข้าไปนะก็จะมีบริการล้างรถให้นะเดือนละครั้งนะฮะเวลาออกทริปหรือว่าเมาไม่ขับอย่างเงี้ยสามารถโทรมาเรียกได้เดี๋ยวเรารถมาเก็บให้โอ้ยบริการหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสนใจอะไรลองสอบถามดูได้นะครับสำหรับคันนี้ก็อย่างที่บอกไปโทรไปได้ครับ0906643343พี่บอมรออยู่ผมบอกได้เลยว่าคุยง่ายครับถ้าอยากได้จริงจบกันเท่าไหร่คุยกันมานะครับเราก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเก็บไว้หรอกจริงๆเขาก็จะอยากจะไปเปลี่ยนรถนั่นแหละนะครับพี่เขาบอกว่าไม่ได้ออกทริปไม่ได้ทัวร์ลิงไม่ได้ขับเลยก็ดูอย่างไม่ที่บอกขับมา2ปี 5,000 กว่าโลแทบไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็จะเปลี่ยนรถเป็นใช้งานปกตินะครับก็ฝากไว้กับรถดีๆสภาพดีแบบนี้ด้วยอ่ะครับผมมาเข้าสู่ SMS หน้าจอกันบ้างครับเครื่องยนต์แต่ละค่ายต่างกันอย่างไรครับข้อดีข้อเสียมันเป็นของเทคโนโลยีแต่ละค่ายเลยครับถ้าเอารายละเอียดลึกจริงเนี่ยมันต้องเอาเล่มมาคุยกันเลยคืออย่างที่บอกอะรถจักรยานยนต์ปัจจุบันเนี่ยมีตั้งแต่ตัว A เกือบถึงตัว Z เลยนะมีแบบตั้งแต่อัพเพเลียตัว A อัพเพเลียตัว C Benelli ตัว C Kajiwa มันมีเยอะตัว D Ducati อย่างเงี้ยมันมีหลายยี่ห้อมากซึ่งแบบว่าหลายๆตัวเนี่ยมันก็มีหลายๆคาแรคเตอร์ของมันใช่ป่ะ4สูบเป็น4สูบธรรมดา4สูบเรียงทำงานแบบไหนทำงานธรรมดาหรือทำแบบคอสเพลนแบบ Yamahaใช่ไหมสองสูบทำงานแบบไหนสองสูบเอลทวินหรือว่าสองสูบเลียงเชื่อมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าแบบถามความรู้อย่างนี้ต้องเซิร์ชนิดนึงนะฮะคือจริงๆอ่ะเราทราบแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันมาตอบตรงนี้เกรงว่ามันจะไปกินเวลานิดนึงนะยังไงขอญาตแล้วกันนะครับ
เอาแบบว่าเป็นรุ่นที่คุณสนใจดีกว่าว่าสนใจรุ่นไหนอยากจะแบบทำความรู้จักรุ่นไหนมากกว่ากันก็เรามาถามกันนะฮะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันธรรมดาธรรมดาสบายสบายโอเคครับผมทางไลฟ์สดบ้างเขาบอกว่าคุณคาริยาบอกว่าพี่ๆคะเรื่องที่พี่เคยพูดถึง KR จำไม่ได้ว่าออกวันไหนอยากกลับไปดูย้อนหลังกับพี่อ้นเนาะมาวันพุธถูก2-3พุธนะมั้งประมาณ3พุธที่แล้วนะฮะ3พุธที่แล้วนะครับทางไลฟ์สดเดือนที่แล้วอ่ะเดือนที่แล้วคือเข้าไปดูทางสปิทชาแนลนี่แหละแล้วก็ย้อนกลับไป2พุธก่อนนะเป็นช่วงประมาณวันที่24หรือวันที่31เนี่ยฮะลองไล่กลับไปดูนะครับประมาณนั้นมาดู SMS ทางหน้าจอครับ CB 1100 RS เข้าไทยยังครับดูฟังหน่อยเข้าแล้วแต่ยังไม่ได้ขี่พอเข้ามาแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเพราะตอนเปิดตัวเขาเปิดเป็น EX ใช่แต่ตอนนี้นำเข้ามาแล้วที่เป็นตัว RS เนี่ยครับในเรื่องของโชคหน้าโชคหลังนะครับวงล้อแม็กนะครับก็ยังไม่ได้ทดสอบรีวิวว่าล้อแม็กกับซี่ลวดกับระบบช่วงล่างที่เซตอัพมาให้เนี่ยมันจะแตกต่างขนาดไหนเดี๋ยวเราก็มีโอกาสไปลองก็ต้องไม่เป็นบิ๊กวิงเรียบทางด่วนก็จะน่าจะเป็นบิ๊กวิงพระราม3แต่ว่าเท่าที่เห็นนะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ใช้ระบบกระเทือนของเดิมก็คือของโชวะนะครับแล้วก็ระบบเบรกก็คือใช้โตกิโกะเช่นเดิมนะฮะไปเปลี่ยนในเรื่องของสีสันนะแล้วก็เรื่องของล้อแม็กล้อซี่ลวดประมาณนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าได้เมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะมาคุยอีกทีครับผมมา SMS ต่อไปจะตอบว่าเข้าแล้วแต่ราคาไม่รู้เหมือนกันนะตัวนี้เขาเปิดมาแล้วเขานำเข้าตัวนี้มาเรายังไม่รู้เรื่องเลยจะเปลี่ยนยางใหม่มียี่ห้อไหนแนะนำไหมครับนินจา250 SL นี่เลย IRC นี่เลยนี่ครับ IRC IZS ราคาไม่แรงคุณภาพดีใช้งานได้นั่นแหละไม่เกี่ยงราคาด้วยถ้าไม่เกี่ยงราคาตัวนี้คือราคากลางๆสบายๆถ้าไม่เก่งราคาถ้าจะเล่นแบบตัวท็อปก็ไปพิเรลี่ไปมิชลินเลยแล้วแต่ผมแนะนำว่าคุณจ่ายแค่นี้แต่คุณคุ้มค่าเพราะว่าอันนั้นมันจะหมดเร็วคอปาวมันเกาะจริงอันนี้3เดือนหมดน่าจะแค่เดือนครึ่งหรือ2เดือนเพราะฉะนั้นจอเป็นซับซ้อนเนาะเรื่องของราคาที่สูงแต่ใช้งานได้น้อยกับราคากลางๆใช้งานได้นานๆก็ลองเปรียบเทียบในเรื่องของการใช้งานดูแล้วกันว่าเหมาะสมกับใช้งานแบบไหนนะครับคุณใช้งานแบบไหนสมบุกสมบันใช้ทุกวันเอ๊ะทำไมหมดเร็วจังเพราะฉะนั้นผมเลือกว่าถ้าใช้แบบสมบุกสมบันใช้ทุกวันใช้จนแบบเดี๋ยวยางหมดเดี๋ยวยางหมดใช้ยางดีไปเท่านั้นนะครับใช้ยางในตลาดสบายๆราคากลางๆคอมพาวด์นี่เขาก็พัฒนาขึ้นมาไม่ใช่แบบว่าเป็นยางที่ติดรถนะคอมพาวด์ที่เขาขายที่เขาใช้ขายเนี่ยโอ้มาเป็นเว็บต่อไปมาดูกันมีไหมครับผมโทรเข้ามาก็ได้นะครับผม025309496-98หรือว่า SMS ที่เบอร์รถออโต้อ่ะว่าไป482772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความมองไม่เห็นอ่ะรถออโต้ไม่มีคันสตาร์ทเท้ามาให้ไฟแบตหมดมาแก้ยังไงดีนี่ไงเอา C-Tech ไปใช้แบตหมดทำยังไงครับพ่วงอย่างเดียวฮะจะถูกต้องฮะพ่วงอย่างเดียวเลยไม่มีคันสตาร์ทน่าจะเป็น PCX กับ Forza แน่ๆเลยเพราะรุ่นนี้แน่นอนพ่วงอย่างเดียวไม่พ่วงก็ต้องจ้างวินมอเตอร์ไซค์ยันครับใช่ยันไปร้านแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนแบตหรือจะไปชาร์จอะไรก็แล้วแต่ยันอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็เนี่ยซื้อจริงๆ C-Tech ไม่ได้เก็บไฟเพราะนั้นผมไปสัมภาษณ์มาแล้วไม่ได้เก็บไว้ในตัวแต่ต้องมีปลั๊กอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็หา power bank ที่มันเป็นรุ่นที่มันชาร์จไฟได้เดี๋ยวนี้มีขายนะรุ่น power bank ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เดี๋ยวนี้มีขายแต่ราคาก็เท่าไหร่ไม่รู้เรามันเชื่อเซอร์แล้วตอนยันหรือว่าตอนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับรถเกียร์ออโต้หรือว่ารถที่แบบใช้เผาอย่างเงี้ยก็อย่าไปยันเร็วเกินเพราะว่ามันไม่ได้เข้าสู่กระบวนการหล่อลื่นที่แบบสมบูรณ์ใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เข้ากระบวนการหล่อลื่นที่แบบสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีระบบอัดฉีดน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปตรงเฟืองท้ายเฟืองอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงไม่ต้องขี่เร็วมากไม่ต้องยันเร็วมากครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะละลายอ่ะเอเดเวท125วิ่งเร็วแล้วหน้าสายมากเกิดจากอะไรครับใช้ล้ออะไรครับนั่นแหละใช่ไหมใช้ล้อแม็กหรือว่าล้อซี่ลวดคือต้องบอกว่าถ้ามีการดัดแปลงเป็นล้อซี่ลวดเนี่ยโอกาสที่แบบว่าหน้าสายเพราะว่ารถมันสูนไม่ตรงค่อนข้างสูงใช่แล้วมันเบามากเบามากก็จะมีส่วนแล้วก็ลองเช็คในเรื่องของลูกปืนคอลูกปืนล้อนะครับจานดิสเคยตกหลุมหนักๆไหมตุบมาเนี่ยโอกาสที่ลูกปืนล้อแตกก็มีลูกปืนถ้วยคอแตกก็มีเพราะนั้นลองเช็คจอด
ล้อลอยลองเช็คดูคือขยับมันมีร่องว่ากึกหรือไม่หรือว่าไม่มีร่องอ่ะไม่เป็นไรลองไปเช็คตรงล้อดูหมุนเขย่ามีเสียงแขกแขกไหมนะครับส่วนมากจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าถ้าไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยโอกาสที่มันจะดุ้งหรือมันจะสายไม่ค่อยจะมีใช่นะครับหรือไม่ก็เช็คลมยางยางหมดสภาพไหมยางไม่กลมก็มีโอกาสนะดอกยางมันขึ้นธรรมดากลมใช่ไหมนานดอกยางมันจะเงี้ยงกังมันฟันเกย์แล้วว่าทำให้ลมยางอ่อนไปไหมไปเช็คก่อนนะนะครับมีปัญหาข้างหน้าเช็คข้างหน้าใช่นะครับเอ็นไปต่อไปว่ามามามีอะไรตรงนี้มีไหมตึงคุณยุทธมาเน็ตคุณยุทธมาเน็ตมาเข้ามาจอยแล้วนี่เดี๋ยวขอย่อหน่อยสนใจอ่ะสนใจที่ถึงศูนย์คุ้มค่าไหมน่าใช้ครับเน้นที่หล่อๆในเมืองออกทริปบ้างแสดงว่าเป็นรถคันแรกรถคันแรกวันนั้นผมได้มีโอกาสที่งานกาลายมิตติ้งได้ยินคุยกับพี่ดอมเจ้าของเลยที่นำเข้ามาผมถามระหว่าง T100 กับ T120 เพราะทุกคนถามมันเยอะมาก2ตัวนี้ระหว่าง100กับ120 110เนี่ยให้เปรียบเทียบเขาบอกว่าจริงๆแล้ว1 T100 เนี่ยในเรื่องของออปชั่นต่างๆ T100 กับ T120 เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะออปชั่นต่างกันเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของรูปทรงนิดเล็กน้อยแต่ทำไมคนถึงเลือกใช้ T120 มากกว่า T100 เขาบอกว่าT120 คือคนที่อยากซื้อรถใหม่ก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานนะครับเขาบอกว่าคือว่าได้ซีซีที่สูงแล้วมันจบทีเดียวรูปทรงออปชั่นแท็กชั่นคอนโทรลระบบดิจิตอลระบบเกียร์ต่างๆมันมาครบแล้วสำหรับคนที่จะรถใหม่เนี่ยจะชอบแต่ทำไมคนที่เล่นใน T100 เพราะอะไรเพราะคนส่วนนี้เป็นคนที่รู้จักกับรถแล้วแค่ T100 ก็เพียงพอกับการใช้งานแต่ถามว่าถ้าพี่จะซื้อ T125 เอ้ย120คุ้มค่ามั้ยผมตอบโจทย์เลยครับได้พี่ดอมบอกว่าเป๊ะผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะประมาณนั้นรับสายหน่อยสวัสดีครับคุณยุทธสวัสดีครับคุณยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับพี่ผมสอบถามคือสนใจรถจอยอ400สายเลื่อนสตาร์เลื่อน400เซนทอร์ครับครับเซนทอร์สี่ว่าไงครับพี่2สูบ400น่าสนใจไหมครับน่าสนใจมากพี่ตัวนี้เล่นได้ถังจะเรียนๆหน่อยนะเป็นเครื่อง2สูบนะครับ400น่าสนใจครับเพราะว่าตัวนี้เขาพัฒนามาตั้งแต่ตัวที่เป็นตัว200แล้วขยับขึ้นมาตัวนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็เอาไปแต่งในสไตล์คาเฟ่เยอะปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมีศูนย์บริการจะศูนย์บริการค่อนข้างจะน้อยนิดนึงพี่อยู่กรุงเทพอยู่ไหนจังหวัดครับผมอยู่บางบัวทองครับบางบัวทองเข้าเมืองก็แป๊บเดียวนี่เป็นไงหล่อมั้ยมันจะคล้ายๆ SR อ่ะรถท่อส่งบวบนะท่อ2ท่อ2สูบน่าใช้พี่ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แล้วขี่ดีขี่นุ่มขี่สบายปัญหาจุกจิกไม่ค่อยมีแต่อาจจะมีในเรื่องของเค้าเรียกว่าความสั่นสั่นตัวเครื่องอาจจะสั่นมากกว่ารถซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าจะสั่นสำหรับรถสไตล์นี้เพราะว่าเราไปเซ็ตอาร์ไม่ไหวใช่พี่ทรงมันจะเหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยใช่ตัวนี้แต่ตัวนี้จะได้เปรียบในเรื่องของ2ท่อเวลาตีท่อออก2ข้างมันจะสวยกว่ามันจะเป็นคลาสสิกที่แบบว่ามันมาเต็มรูปแบบตัว SR มันแค่สูบเดียว400ใช่มั้ยมันออกข้างตัวนี้ค่อนข้างที่จะให้กำลังเครื่องยนต์นี้ค่อนข้างจะดีอาจจะไม่กระโชกโค้งหักมากแต่ต้องไปรำคาญกับเรื่องของความสั่นนิดนึงเครื่องยนต์มันค่อนข้างสั่นแต่ไม่มีปัญหาตรงนั้นโดยเห็นมากก็จะไม่ได้ขับเร็วโอ้โหนี่ถ้างั้นเหมาะถ้างั้นเหมาะพี่เพราะว่าเพราะตัวนี้มันเป็นสายหล่อสายขี่ชิวๆแล้วก็แต่งคาเฟ่สวยๆนี่เหมาะมากอายุมากแล้วก็เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นพี่ตอบโจทย์ราคาไม่แรงขี่สบายสูงบางหัวทองสูงบริการเข้ากรุงเทพแป๊บเดียวนะครับหรือไม่ก็โทรเข้าไปผมทำงานแถวสาทรเดือดโอ้งั้นสบายเลยพี่ชิวเลยขี่รอๆพวกนี้สายชิวขี่รอขี่สัก100 110สบายดูแลรักษาง่ายด้วยครับพี่คือมันไม่ได้แบบไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วมันก็ไม่ได้แบบเสียง่ายในการตัดสินใจที่ได้ครับมาขอบคุณมากพี่ครับผมสวัสดีครับพี่ก็สวัสดีครับน่าเล่นครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานถ้ายิ่งเป็นคนที่อย่างพี่บอกว่าถ้าขี่ไม่เร็วนะขี่ชิวๆแบบสายชิวนะเหมาะเพราะรถมันรอแล้วผมไปดูในเรื่องของเพจที่มันแต่งกันนะครับมันจะเป็นของซูทเองลายมินทาเองเขาแต่งมาโหหล่อมาก
คือไอ้พวกนี้ถ้าเผื่อว่าตอนขี่มันจะไปสั่นตอนช่วงความเร็วประมาณ100-103นู่นแล้วแต่ถ้าแบบว่าขี่ไม่เร็วก็สบายชิวๆว่าไม่มีอะไรเครื่องยนต์นิ่มนวลตอบโจทย์ได้อยู่กรุงเทพแนะนำไม่เล่นแต่อยู่จังหวัดก็ต้องดูว่าสูตรบริการมันอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนนั่นเองนะครับมาเอลิเมนต์ต่อมางานเลยใครอ่ะสุภตาสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟพี่ตู่เอ้ยวันนี้ผู้หญิงมา2คนละอ๋อสุภตาจะเข้ามาดูทำไมเนี่ยไม่ลงมาดูข้างล่างผมใช้ CB500X มันพอจะโหลดลงนิดหน่อยได้ไหมได้ครับไม่น่าเกิน1นิ้วนะครับเพราะว่ามันจะไปติดตัวแฮนด์บาร์ละเพราะมันไม่ใช่หัวไม่ใช่แฮนด์จับโช๊คมันจะมีตุ๊กตาขึ้นมาแล้วก็แฮนด์บาร์ใช่ไหมเพราะนั้นหัวโช๊คมันจะขึ้นมาติดตัวแฮนด์บาร์ได้ไม่น่าจะเกิน1นิ้วแต่โหลดได้ครับอย่าให้เกินนี้ที่สุดอย่าให้เกิน1นิ้วถ้าเกินไประบบการทำงานโช๊คมันจะเพี้ยนละเรื่องของช่วงยุบมันจะเพี้ยนเป็นไปได้ไปเล่นในส่วนของเบาะก่อนลองปาดเบาะคือลองปาดเบาะลงทีละนิ้วนะฮะแล้วก็คืออย่าเขาเรียกไงพอปาดเบาะให้ใช้วัสดุยางอันเดิมเพราะไม่งั้นอ่ะถ้าเผื่อว่าไปใช้ยางที่แบบว่าใช้โฟมเดิมถ้าเผื่อว่าไปเอาของที่ร้านมาแทนเนี่ยกลัวว่าเวลานั่งไปเป็นลูกใช่มันจะเสียทรงแล้วก็เสียทรงเนี่ยใช้ของเดิมดีที่สุดแต่ว่าปาดเอาได้ปาดได้ลองปาดดูถ้าปาดดูโอเคก็โอเคแต่ถ้าปาดจะขยิบหน่อยนึงอย่าให้เกินนิ้วนึงผมแนะนำว่าอย่าให้เกินยังไงก็อย่าให้เกินนิ้วนึงเพราะสไตล์ X มันสไตล์รถสูงอยู่แล้วมันเป็นสไตล์ดูว่าพอโพสอยู่แล้วครับมันก็เข้าใจนะอยากขี่รถสไตล์เนี้ยนะประมาณนี้แหละก็โหลดไม่ควรให้เกินนิ้วอย่างที่ก๊อฟบอกมาแล้วก็ไปปาดเบาะเพิ่มก็โอเคละฉะนั้นก็ขี่สนุกขึ้นละใช่นะครับเอ็กซ์เมสต่อไประหว่าง Stellion Buccaneer 250กับ GPX Gentleman 200ถูกคู่มั้ยเหมือนจะถูกคู่นะแต่ว่าเรื่องระบบเครื่องยนต์มันต่างกันบัคคาเนียเป็นสูบ V 250ที่เป็นสูบ V ขนาดเล็กกับสตาร์กับเจนเทลแมนเนี่ยที่แบบรถ200ซีซีที่ออกมาในแนวของโมเดิร์นคลาสสิกส่วนบัคคาเนียมันคือสไตล์ของแคมเบิลมันต้องแยกชัดเจนก่อนแล้วเครื่องยนต์แหมผมตัว2ตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่และอย่างนึงว่า2ตัวเนี้ยเรายังไม่ได้ลองเพราะว่ารถยังส่งไม่ได้ไม่ส่งไม่ได้ส่งไม่ครบมันไม่มีเดโมมาให้เราสัมผัสคือเขาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของผู้ใช้เนี่ยยังได้ไม่ครบเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่ตัดเดโมมาให้เราแต่ดูด้วยสเปคพื้นฐานนะไอความเป็นวีทวินมันได้เปรียบอยู่แล้วไอเรื่องของเครื่องยนต์แต่ก็อยู่ที่ว่าคนขี่จะชอบสไตล์ไหนเพราะว่าวีทวินมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะแบบดุดันและแบบจะขี่สบายมีความสุขที่ไหนมันขี่ก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงมันควรที่ต้องมีแทคชั่นในมือเวลาขับขี่ใช่แต่เพราะสไตล์ของตัวรถเนี่ยมันเหมาะนะมันสไตล์แบบว่าโค้งกว้างแต่ถ้าโค้งแคบๆเนี่ยสไตล์วีทวินเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะควบคุมรถลำบากประมาณนั้นก็คิดว่าจะเป็นผมอะถ้าผมเลือกนะผมเลือกเจนเทอร์แมนเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของค่าเรียกว่าการออกแบบหรือเรื่องเครื่องยนต์ที่เราเห็นแต่โดเดมอนมาแล้วมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องปัญหาแทบไม่ค่อยเจอสำหรับ GBX จะเห็นได้ว่าในเรื่องของการเคมในการที่จะมีคอมเพนอะไรต่างๆเนี่ย GBX จะโดนคอมเพนที่น้อยนะครับส่วนค่ายอื่นที่ต่างมาเนี่ยทำไมจะมีปัญหาเยอะแล้วตัวบัคคาเนียซึ่งเป็นผมยังมองว่าสูบ V 250มาใช้กับรถประมาณอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้ขนาดไหนแต่ถามว่ารูปทรงรถมันหล่อบัคคาเนียเนี่ยมันดูเป็นโหมันสามารถจะออกแตกแขนงในการแต่งหลายแบบแต่ถ้าให้ความเชื่อมั่นของในชื่อแบรนด์สินค้าแล้วก็ในเรื่องของศูนย์บริการต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมว่า GPS เขาก้าวไปไกลกว่าเพราะนั้นน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของ GPS ตัว Gentleman 200ราคามันอยู่ที่ 67,000 โดยประมาณจริงๆเชียร์ไปทาง GPS นะดูเดทภายนอกก็สวยกว่าไม่ใช่สวยกว่าคือแบบออปชันเขาเยอะกว่าดูดิมีอัพไซด์ดาวน์มาให้ออปชันที่น่าเล่นนะครับการต่อยอดในเรื่องของการจะแต่งหรืออย่างที่บอกซื้ออะไหล่ร้านซ่อมที่มันพอที่จะหาง่ายอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเป็นตอบตัวนั้นนะครับเป็น Gentleman 200มาเอลิเมนต์ต่อไปมาเลยครับผมขี่ M Slash รอบปลายตกง่ายไขยังไงครับเปลี่ยนสเตอร์หลังให้ใหญ่ขึ้นจะได้ไหมทำไมปลายตกอ่ะถ้าเดิมๆมันไม่ตกนะนอกจากไปเปลี่ยนท่อที่แบบว่าไม่ได้ไอเนี่ยนะปลายตกยังไงอ่ะปลายห้อยอ่ะเดิมๆไม่น่านะลั่นขนาดไหนอ่ะน้ำหนักพี่ขนาดไหนอ่ะลองบอกกันดิว่าน้ำหนักขนาดไหนเพราะตัวนี้นี่ลองมาแล้วนะปลายไม่ตกนะก๊อฟหนักเท่าไหร่นะ65ผม70ซึ่งปลายไม่ห้อยนะถ้าเดิมๆปลายไม่ห้อยเลยแต่ว่าไปเจออีกทีนึงรถเพื่อนคือไปใส่ท่อสลิปออนมานั่นน่ะพอท้ายเนี่ยห้อยเลย
มันไม่ได้แบบมีสูตรไล่ที่ตายตัวช่วงนั้นรถมันเครื่องเดิมๆใส่ท่อไปมันจะได้ห้อยอยู่แล้วปลายอ่ะเดินได้ไม่ลึกแต่รถเดิมๆเนี่ยมันสามารถจะแช่ได้ลึกๆมันไม่ค่อยห้อยนะแล้วก็แช่104หรอกแต่ถามว่าอาการที่เขาวิเคราะห์มาเองให้เรามาถามแล้วเนี่ยมันใช่มันเป็นอาการมันเป็นส่วนที่แก้ไขอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าปลายห้อยเนี่ยถ้าให้สเตอร์หลังใหญ่ขึ้นน่ะนั่นคือตัวช่วยช่วยตัวช่วยแต่ก็จะหมดเร็วมันก็จะหมดเร็วมันจะมาแบบต้นมันจะมาเร็วนะปุ๊บ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 คราวนี้ปลายตันเลยปลายไม่ห้อยแต่มันจะหมดเร็วมันจะตันแบบคราวนี้จะสะท้านเลยใช่จะหมดเร็วแล้วก็อาจจะให้ขึ้นแค่ฟันเดียวพออย่าเกินนี้นะครับอาจจะได้จังหวะที่เหี่ยวอาจจะหายไปแต่มันก็จะตันแล้วนะครับน่าจะอยู่ที่น้ำหนักของพี่เขาด้วยก็มีส่วนเพราะถ้าเผื่อว่าเป็นรถเดิมๆนี่ไม่น่าหรือไม่ก็พี่รีบไม่เต็มรอบขี่ไม่เต็มรอบไม่เต็มตึงไม่เต็มมือมาเนี่ยเดี๋ยวผมระเบิดให้มาเนี่ยใจเย็นใจเย็นนะมาดู SS ต่อไปนะครับมีไหมมีไหมมีไหมโทรเข้ามาได้นะครับ025-3094-96-98นะครับวันนี้ฝนหยุดหรือยังนะครับรายงานกันหน่อยสิแฟนๆที่ติดตามอยู่นะครับดูทาง Facebook ไลฟ์ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อ899กับ959ของดูคติน้ำหนักตัวไหนหนักกว่ากันครับ899กับ959ก็น่าจะเป็น959เทคโนโลยีที่มันมาใหม่เขาไม่ทุกคติส่วนมากไม่เน้นในเรื่องของความเบาจะเน้นในเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์ในเรื่องของความจัดจ้านตอบสนองการใช้งานที่เร้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้ำหนักผมว่าน่าจะเป็นตัว959แต่ก็ไม่แน่นะ9แต่899ไฟลิ่งมาเต็มเนี่ยตัว959นี่ค่อนข้างจะเพียวนิดนึงเนาะเพียวกว่าแต่2ตัวนี้มันก็ปิดลายไปแล้วใช่ถ้าอยากจะเล่นถ้าจะให้เล่นเหรอหนักกว่าหรือเปล่าถ้าหนักกว่าผมมองว่ามันน่าจะใกล้เคียงกันอ่ะไม่น่าจะหนักกว่ากันเท่าไหร่หรอกอ๋อผมว่ามันน่าจะเป็น999แหละแต่999มันเป็นซิงอัมหลังแบบไหนอัมเดียวหนักกว่าอยู่แล้วเพราะแบบเนี้ยเพราะว่า899มันเป็นอัมคู่ใช่อัมคู่นี่แบบแล้วเป็นแบบวัสดุอลูมิเนียมด้วยใช่ป่ะใช่ถ้ายกกันจริงๆระหว่างอัมแค่อาร์มกับน้ำหนักก็มันก็ต่างอัมเดียวจะหนักกว่าหนักที่ซิงอัมหลัง999หนักกว่าแน่นอนเนี่ยแน่นอน 100%เพราะจริงๆก็เคยสัมผัสมาทั้ง2ตัวแหละแต่ว่าไม่เคยจะดูน้ำหนักแต่นี่คือเอาที่แบบเอาความรู้สึกเอาฟีลลิ่งล้วนๆน่ะเอามาถ่ายทอดกันก็2ตัวนี้แต่899นี่ผมชอบนะชอบที่ความเพียวด้วยโอ้โหเพียวมากเล็กมากเพียวมากชอบ959หนักกว่าครับแต่ถ้าให้เล่นก็เล่นให้มันปีให้มันรุ่นที่มันใหญ่กว่าถ้าเล่นก็เล่น959ไปน้ำหนักไม่มีผลแต่มันกับแรงม้าเพราะว่าแรงม้ามันเพิ่มน้ำหนักเพิ่มก็ไม่มีผลมันช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งไอ้ส่วนของสวิงอาร์มแขนเดียวเนี่ยมันทำให้เข้าโค้งได้แบบว่ามีการให้ตัวที่ดีกว่าสวิงอาร์มแขนคู่ใช่มาเห็นบอกว่าช่วงนี้หมดเวลาแล้วใช่หมดเวลาหมดนะครับก็ต้องพักหมดเวลาในเบรก3นะรายการยังอยู่นะยังอยู่ยังมีเบรก4เบรก5แต่ว่าเบรก3เสร็จแล้วเดี๋ยวขอเบรกยาวนิดนึงไปทำธุรกรรมทางเดี๋ยวพักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกับเราใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม